ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาตีสี่และตอนนี้ผมก็อยู่หน้าป้ายรถเมย์อยู่หน้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เราซึ่งเรากำลังจะไปทำบุญกับพี่โจโจ้นะฮะเรียกได้ว่าเทปนี้รายการเราตื่นเช้าเป็นประวัติการถ้าเกิดไม่นับเทปที่ไปเมืองตรังนะฮะอันนี้ถือว่าเช้าที่สุดเลยและแถมไปทำบุญด้วยก็รู้ๆอยู่ว่าจะเรียกได้ว่ายังไงเดียมันขัดกับพวกผมนะการทำบุญเนี่ยขัดกับพวกผมมากเลยแต่ก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวดูกันฮะว่าวันนี้1วันกับโจโจ้โดมินันและเอ็มและพี่เจนี่และเลนนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะม่วงนอนดีกว่าเดี๋ยวขึ้นรถแล้วนอนละผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันบนรถนะฮะและเดี๋ยวนี่กำลังจะไปอีกทีหนึ่งรถก็ทางเรียบมากเลยคล่องก็สายไปสายมาแล้วนะฮะกลัวคุณผู้ชมจะมึนหรือว่าอ้วกแตกอ้วกแตนตายคาหน้าทีวีไปก่อนก็เดี๋ยวเราก็ให้คุณผู้ชมพักพอมองกับผมเนี่ยและทีมงานไม่ไหวละเดี๋ยวขอเล่นเกมซ่อนตาดำกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกับพี่โจโจ้ดูซิว่าไปรับพี่โจโจ้แล้วสภาพแกจะเป็นยังไงจะต่างกับพวกเราไหมเดี๋ยวไปดูกันครับขอเวลากันหน่อยคอยนะถ้ารักแน่ๆไม่ใช่ว่าจะไม่แคร์ถ้าใจเธอแน่มันก็โอเคโจก็เตรียมงานเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังรอสองสาวเจนนี่เรนนี่อยู่ก็อย่างที่รู้ๆกันฮะศิลปินทำงานดึกก็อาจจะสายบ้างนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราก็คุยกับพี่โจก่อนดีกว่าไปมาคุยกันพี่โจครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสบายสบายเช้าๆก็ตื่นเพื่อกินข้าวเติมพลังเพื่อที่จะไปทำงานต่อเลยไปถึงลุยงานเลยครับผมเรามาพูดถึงไงวันนี้สักนิดนึงพี่โจ้เป็นแม่งานเออค่ะก็เป็นแม่งานหรือพ่องานดีเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อค่ะลูกผสมถ้าวันนี้เราจะไปที่โรงเรียนคลองหินร่องนะคะวังน้ำเขียวค่ะนู่นเลยนะคะนครราชสีมาค่ะก็จะไปซ่อมแซมโรงเรียนตอนแรกก็โรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าสร้างมาแล้ว35ปีนะคะแล้วก็ทรุดโทรมมากเลยชาวบ้านเขาก็ช่วยเหลือตัวเองมาก่อนตลอดนะคะก็อยากให้เราสร้างบ้านก็เลยโทรหาเราเห็นเราทำบุญนี้ฮะก็เลยแบบอยากให้เราไปทำโอ้ไม่มีปัญญาสร้างหรอกเขาบอกถ้าซ่อมแซมพอไหวเราก็เลยว่าเนี่ยเราจะมีกลุ่มของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยนี่แหละฮะพอไปปุ๊บเลยเขาก็จะเก็บเงินกันบนรถได้เลยนะคะก็ช่วยซ่อมแซมก็จะเป็นการซ่อมแซมไปวันนี้แล้วก็มีซื้อสนับสนุนเยอะไม่ว่าจะเป็น FBT ไม่ว่าจะเป็นของมูลนิธิอะไรต่างๆอีก 2-3 มูลนิธิเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีอย่างเอออร่อยด้วยเอออร่อยเนี่ยข้าวค่ะข้าวอันนี้เป็นร้านร้านเราเองโปรโมทนิดนึงนะครับอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนหนองจอกค่ะครับผมหนองจอกมันกว้างนะพี่ระบุหน่อยได้มั้ยตรงแยกลำผักชีครับมาถึงแล้วถามก็ได้ว่าร้านเอออร่อยมาตรงไหนครับผมร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในหนองจอกเขากินแล้วต้องบอกว่าเอออร่อยใช่ครับอร่อยก็ต้องอร่อยเขาให้ไปเรื่องไปวันนี้ครับไม่ได้โปรโมทร้านครับครับผมมาพูดถึงงานก็คือแต่ละคนที่ไปวันนี้เห็นเมื่อกี้มีได้ยินมาว่าแบบบางคนไปไม่ได้มีฝากตังมาด้วยจริงไหมจริงครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยหมอตาเดี๋ยวคุณเจ้พวกคุณหมอตาเป็นแกนนำครับซึ่งเขาก็ชอบทำบุญเพราะหมอตาบอกว่าไปทำบุญเขาก็จะไปกันหมดเลยคือตอนนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวานมีคนจะไปด้วยเกือบ10กว่าคนครับเราก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วมันเต็มแล้วเพราะว่างี้กับรถคันนี้มัน 15,000 ค่ารถมัน 15,000 พอเราไปอีกคันหนึ่งเนี่ยเรื่องมันก็ตะเกิดมันไปไม่เต็มจะบานปลายบานปลายแล้วแต่ที่จะเงินไปทำบุญก็ไม่ได้ทำบุญใช่แล้วก็เลยกล่อมเก่าไปต้องไปกล่อมถึงบ้านเลยนะบอกไอ้ฉันเป็นอะไรฉันไม่มีตังค์หรือยังไงฉันไปด้วยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบางคนต้องไปกล่อมครับผมแล้วบางคนจ่ายตังค์มาแล้วอย่างเงี้ยครับก็
ติดธุระมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่เอาเงินทำบุญไปเลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นอย่างนั้นไปต้องถามหมอตาครับผมได้เยอะมากเลยนะครับก็พอช่วยเรียกได้ว่านอกจากแฟนคลับแล้วก็ผู้ที่ร่วมทำบุญจะเยอะแล้วครับศิลปินยังเยอะด้วยค่ะลองพูดมีน้องมดแดงมีบินกนิษฐ์พันธ์ครับมีอะไรจากตี10ตี5ตี6เยอะเลยจะค่อยฉลาดอยู่ทีหลังตีโตหมดค่อยไปดูกันว่ามีกี่ตีมีกี่ตีค่ะมีเขาจะมาด้วยนะครับแบบเรื่องจากว่าศิลปินเนี่ยเขาจะตื่นแบบว่าเขาทำงานกลางคืนน้อยเราเข้าใจเขาเขาไม่เหมือนเราพวกกระสือกระหังแล้วกอดคอไปได้คือเราแบบบึกบึนนะครับบึกบึนทั้งหุ่นก็มีศิลปินไปหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันว่าจะมีใครไปบ้างมีน้ำสิงห์ของน้องมดแดงก็นำน้ำสิงห์ไปด้วยแล้วแล้วก็ FPT แล้วมีกระเป๋าเดินทางอีกเยอะมากเดี๋ยวให้โชว์ดูนะรถมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูเจอกันแล้วกันแต่นี่รอผมไม่มีอะไรเอาไปแต่น้ำใจก็พอขอบคุณมากแค่พี่มาก็ดีใจแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวก็ใกล้ได้เวลาเดินทางแล้วครับผมพี่โจและน้องเอมไปเตรียมตัวกันก่อนดีกว่าได้ค่ะข้าวเนี่ยยังกินอยู่เลยครับผมกำลังอร่อยเรียบร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำงานกันต่อครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะผัดข้าวเองแล้วลองกินดูนะครับเดี๋ยวกินเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะแน่เดี๋ยวเราก็รอขึ้นรถนะฮะให้กินข้าวอะไรเรียบร้อยกันนะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยเราอยู่นี่เลยครับถูอาตลาดน้ำครับเขาใหญ่โอ้อากาศดีมากเลยนี่ขนาดหน้าร้อนนะขนาดหน้าร้อนนะหน้าร้อนนะคุณดูดิแต่งตัวเตรียมหน้าร้อนมาเต็มที่เลยหนาวคนลุกเลยเนี่ยเราพามาด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะสองคนนี้มาสายจะทำยังไงกับเขาทำโทษพี่พื้นเดี๋ยวนี้ปั่นจิ้งเหลนไปทำแทนพี่ด้วยทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นพี่ไงน้องอายุมากเขาข้อเข่าไม่ค่อยดีทำยังไงไม่เป็นไรขอดาสาธิตก่อนก่อนอื่นอีกเรื่องนึงคือตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำเขาใหญ่แต่ตั้งแต่เข้ามาผมยังไม่เห็นมีน้ำเลยฝั่งนู้นมีอยู่แอ่งนึงคุณแม่บอกมาเขาใหญ่แล้วทำไมต้องมีตลาดน้ำเออเราก็อยากอยู่ภาคกลางมั่งอะไรเงี้ยเดาเอานะคะตอนนี้กระแสคือตลาดน้ำมาไงคะเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ต้องมีตลาดน้ำเพราะฉะนั้นที่นี่เขาใหญ่ก็มีตลาดน้ำเช่นกันค่ะเพราะมันเขาก็มีแอ่งน้ำอยู่แล้วไหนๆเป็นเขาใหญ่ทำไมไม่เป็นตลาดเขาตลาดป่าโอ้เขาท่าเนาะมันจะได้แหวกแนวจากที่อื่นไงก็ที่คิดอยู่แต่เขาคิดยังไงได้ไม่รู้ว่าคุณลองคิดอ่ะพี่ไม่ออกพี่โง่เรื่องเนี้ยพอมาถึงตรงนี้ก็คือเราจะมาช่วยกันโปรโมทหน่อยเนาะโปรโมทหน่อยเพราะว่าไหนๆก็มาทั้งจีแล้วมีหมอตามีผู้หลักผู้ใหญ่มีเศรษฐีทั้งนั้นเลยมาพวกเราเศรษฐีนะคะมีคนร่ำคนรวยก็ต้องรู้จักนี้บ้างคนรวยจะหน้าตาดีทุกคนจริงๆก็อยากจะให้แบบว่าแนะนำการท่องเที่ยวด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะพบกับผู้หลักผู้ใหญ่อีกเยอะจะได้รู้ว่าการท่องเที่ยวคืออะไรก่อนอื่นผู้ใหญ่ที่สุดของงานนี้แถวเนี้ยใหญ่ที่สุดนี่เลยครับหมอตาครับโรเบิร์ตคุณหมอมาทางนี้เลยครับครับเชิญครับเรามาพูดถึงกันหน่อยฮะว่าที่มาของโครงการนี้ที่คุณหมอเขาทางโรงเรียนติดต่อคุณหมอมาเนี่ยฮะมันเริ่มมาจากยังไงครับคือเริ่มเนี่ยคือมีเพื่อนอยู่โรตารี่นะคะแล้วก็ทำกระเป๋าแจกแล้วแจกเสร็จแล้วมันเหลือเยอะ
เลยจะบอกคุณหมอทำไงดีบอกได้เลยเดี๋ยวหมอจัดการให้พอจัดการให้ก็บอกโจโจ้หาที่ลงได้โจโจ้ก็มาติดต่อเด็กดีเจฟ้าใสก็เลยมาลงที่นี่พอลงที่นี่เราก็มาเซอร์เวย์สถานที่ใช่ไหมโอ้พอเห็นสถานที่โรงเรียนเราต้องช่วยโรงเรียนด้วยนะคะก็เลยมาหาทีมงานมานะคะลงทัวร์มาเพื่อมาช่วยโรงเรียนอีกเพราะโรงเรียนใกล้จะพังแล้ว30เท่าไหร่เจ้า5 35ปีแล้ว35นะครับวันนี้ค่ะนะคะ35ปีแล้วค่ะคือเป็นโรงเรียนไม้เก่าอ่ะนะคะปวกมันกินหมดเลยเดินขึ้นบันไดต้องระวังมากอย่าจับราวบันไดนะคะหล่นเลยพูดง่ายๆโรงเรียนนี้จับอะไรไม่ได้เลยจับอะไรไม่ได้เลยไอก็ไม่ได้นะคุณเดินผ่านห้ามจามห้ามไอเป็นโรงเรียนที่น่าจะให้เด็กนักเรียนเรียนเยอะๆเพราะว่าจะได้ส่งเสริมมารยาทไงพี่ยังไงครับระวังตัวเรียบร้อยต้องเดินค่อยๆเดินเป็นกุลสตรีได้ยังไงโคนไม่เอานะถ้าอย่างนี้ไม่เอาทำอะไรก็ต้องแบบเนิ่มๆค่อยๆหยิบค่อยๆจับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาพวกเราเนี่ยมาเพื่อที่จะได้ทำโรงเรียนใหม่ค่ะขอเป็นซ่อมแซมพวกเราจะเอะอะโวยวาย alert นะคะ alert มากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มีเวลาอยู่ที่นี่ประมาณ30นาทีเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดใครมาสายทำไงเอ่ยมาสายก็ต้องวิดพื้นต้องถูทำโทษเมื่อกี้ก็ไปอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี่ทัวร์ทำบุญหรือทัวร์ค่ายทหารทำไมจะต้องแบบว่าวิทพงวิทพื้นคือเราเป็นตัวอย่างนะครับเราเป็นไอดอลเราเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเลยหนึ่งที่อย่างตรงอันทุกอย่างเราก่อนที่เราจะมาเป็นเขาบอกว่าจะมาทำช่วยเหลือคนอื่นเขานะเราควรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนไม่ใช่ว่าสักว่าจะทำแบบไม่ได้เลยนะคะที่สำคัญต้องตรงเวลาด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะมันเหมือนทะเลาะกันผมว่าใครไม่รู้เนาะเหมือนเน็บใครไม่รู้แถวๆนี้เดี๋ยวเราก็พาทัวร์กันตรงนี้ก่อนนะตลาดน้ำเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ดูภาพบรรยากาศไปแล้วเดี๋ยวอีกที่นึงเราจะไปที่ไหนครับอีกที่นึงก็จะไปที่ไร่องุ่นตอนนั้นมีดีเจฟ้าใสรออยู่แล้วเสร็จแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะสัตว์ปอดผักสารพิษผักไม่ใช่สัตว์ปอดสารพิษครับผักเหรอใช่พูดผิดเป็นสัตว์เหรอผักปลอดสารพิษเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของเขาใหญ่กันนะฮะค่ะชักง่วงแล้วเนี่ย